สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่215วิเคราะห์ผลที่ได้นะครับพยากรณ์ได้น้อยหรือตัวแปรไม่ค่อย significant นะครับก็ฝากเสื้อยืดไว้นะครับสำหรับท่านที่กำลังมองหาของฝากเพื่อเพียงการสนับสนุนการจัดทำคลิปนะครับสถิติใน YouTube มี5ไซส์ให้เลือกนะครับสำหรับคำถามนะครับก็มีถามว่านะครับก็แนะนำตัวนะครับผมเซนเซอร์ชื่อนะครับกำลังศึกษาเรื่องนะครับ multiple regression แล้วก็ดูวิธีการวิเคราะห์ตามวิดีโอของผมนะครับใน YouTube เมื่อวิเคราะห์แล้วนะครับผลที่ได้พยากรณ์ได้น้อยไม่แน่ใจว่าทำถูกไหมนะครับก็วิดีโอใน YouTube ของผมก็เป็นข้อแนะนำนะครับบางส่วนบางตอนนะครับไม่ได้รวบรวมเอาการวิเคราะห์ที่ละเอียดนะครับดังนั้นบางครั้งเนี่ยข้อมูลจึงไม่ได้เป็นผลอย่างที่ต้องการหรือคาดหวังเอาไว้นะครับแล้วในคลิปสถิติส่วนใหญ่ของผมนะครับก็จะไม่ได้รวมนะครับวิธีการที่จะต้องทำความสะอาดข้อมูลนะครับดังนั้นนะครับก็เลยอาจจะเป็นผลทำให้ผลการวิเคราะห์นั้นไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังไว้ครับทีนี้นะครับโชคดีนะครับที่คนที่ถามเขาส่งข้อมูลพร้อมกับผลวิเคราะห์มาให้ดูด้วยนะครับผมจะเสนอเพียงเฉพาะบางส่วนนะครับที่เป็นข้อแนะนำนะครับเท่านั้นนะครับทีนี้ก็มาดูนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องการวิเคราะห์ multiple regression หรืออาจจะแอพพลายกับการวิเคราะห์สถิติตัวอื่นได้นะครับวิเคราะห์แล้วผลที่ได้พยากรณ์ได้น้อยหรือตัวแปรไม่ค่อยพบนัยยะสำคัญทางสตินั้นเกิดจากอะไรนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของผลที่ส่งมานะครับ R square ได้ 0.03 นะครับก็ถือว่าต่ำมากครับตัวแปรส่วนใหญ่ไม่ค่อยซิกนะครับวิเคราะห์ด้วยวิธีสเต็ปไหวตัวแปรที่เหลืออยู่เพียงแค่2ตัวนะครับดังนั้นนะครับตัวแปรส่วนใหญ่ไม่ significant ทีนี้นะครับสาเหตุหลักๆมาจากอะไรนะครับผมก็ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่านะครับไม่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะวิเคราะห์นะครับหรือไม่ได้ทำสะอาดข้อมูลนะครับนักศึกษาส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดครับเก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์เลยครับโดยไม่ทราบว่านิสิตนักศึกษาจะต้องทำการคลีนข้อมูลก่อนนะครับหรือต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อนที่จะวิเคราะห์ครับเพราะว่าตอนที่เราเรียนนะครับอาจารย์ก็ไม่ได้สอนครับไม่ได้สอนว่าต้องทำความสะอาดข้อมูลก่อนนะครับพอเรียนมาก็ให้ข้อมูลก็แนะนำวิธีการวิเคราะห์เสร็จแล้วก็อ่านค่าแปรผลนะครับดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในชั้นเรียนจึงเป็นข้อมูลที่ทำความสะอาดมาก่อนแล้วนะครับนักเรียนนะครับนักศึกษาที่ไปเก็บข้อมูลเองนะครับท่านจำเป็นจะต้องตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะวิเคราะห์ครับไม่งั้นก็จะเกิดปัญหานะครับทีนี้นะครับอีกกรณีหนึ่งครับหลังจากคลีนข้อมูลแล้วจะต้องมีการจัดเตรียมข้อมูลก่อนวิเคราะห์ครับในลักษณะนี้นะครับถือว่าไม่มีการจัดเตรียมข้อมูลเช่นนะครับท่านทำเป็นตัวแปรหุ่นนะครับแล้วตัวปอเอกเองนะครับมีเพียงแค่2ลายจาก327ลายนะครับลักษณะนี้นะครับตัวอย่างกลุ่มนี้น้อยไปครับควรจะมีสัดส่วนของกลุ่มนั้นใกล้เคียงกันนะครับในลักษณะนี้ n แค่2ลายควรจะไปรวมกับกลุ่มอื่นๆนะครับให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับก่อนที่จะทำการวิเคราะห์แม้ว่าตัวกลุ่มของปอเอกเองจะ significant นะครับผลก็ไม่น่าเชื่อถือครับแล้วก็ผลการวิเคราะห์ค่อนข้างที่จะผิดปกตินะครับเพราะว่าสัดส่วนของกลุ่มนะครับที่นำไปสู่การวิเคราะห์หรือการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรหุ่นนั้นหรือดัมมี่วาริเบิลนั้นนะครับมีสัดส่วนไม่เหมาะสมครับดังนั้นนะครับตอนเรียนอาจารย์ก็ไม่ได้สอนครับว่าจะต้องเตรียมตัวแปรก่อนวิเคราะห์นะครับผลการวิเคราะห์จึงผิดปกติไปมากนะครับในลักษณะเช่นนี้นะก่อนที่ผมจะทำการตอบคำถามนะครับผมก็ขอให้ดูภาพสไลด์นี้ก่อนนะครับเรื่องแนวคิดการจัดการข้อมูลและการวิจัยนะครับผมเปรียบเทียบการผัดผักบุ้งนะครับกับขั้นตอนในการทำวิจัยนะครับถ้าเกิดนะครับเราพบว่าผักบุ้งตรงไหนของแปลงก็เป็นผักบุ้งเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็เอาผักบุ้งตรงไหนมาทำอาหารก็ได้รสชาติเหมือนกันนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนนะครับจากผักบุ้งเป็นเนื้อวัวบ้างครับถ้าเราพบว่าเนื้อวัวนะครับจะเป็นเนื้อวัวทั่วไปเนื้อวัวบ้านๆกับเนื้อวัวขุนนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับเราก็เอาเนื้อจากวัวบ้านนะครับหรือวัวขุนไปทำอาหารก็ได้รสชาติ
ไม่ได้แตกต่างกันเราก็ใช้ตัวไหนก็ได้ครับเป็นตัวแทนแต่ถ้าเกิดเราเกิดความรู้ใหม่ขึ้นมาครับหรือมีข่าวใหม่ขึ้นมาบอกว่าเนื้อนะครับโคขุนจากโกเบนะครับเป็นเนื้อที่ดีที่สุดมีไขมันแทรกในเนื้อเวลาทานเนื้อวัวจะละลายในปากครับ อร่อยนะครับดังนั้นจะเห็นว่าเนื้อนะครับวัวมันมีความแตกต่างกันการจะเอาเนื้อวัวนะครับจากตรงใดตรงหนึ่งมาเป็นตัวแทนของเนื้อวัวก็จะเกิดความลำเอียงในการวิเคราะห์นะครับผักบุ้งก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าเรานะครับไม่มีความรู้เกี่ยวกับผักบุ้งว่าผักบุ้งต้องปลูกยังไงแล้วผักบุ้งจะเป็นผักบุ้งคุณภาพดีเราก็เอาผักบุ้งตรงไหนก็ได้ครับมาวิเคราะห์มาทำอาหารก็จะได้รสชาติอาหารไม่ได้แตกต่างกันแต่ถ้าเกิดเรารู้ว่าผักบุ้งต้องปลูกแบบไหนถึงจะเป็นผักบุ้งอร่อยเราก็นะครับก็จะเกิดความแตกต่างของประชากรและกลุ่มตัวอย่างนะครับการจะเอาแค่บางส่วนบางมุมของแปลงมาก็จะเกิดความลำเอียงหรือไม่เป็นตัวแทนของผักบุ้งนะครับเมื่อเราได้ตัวอย่างแล้วก็เก็บมาครับแบบสอบถามที่เราเก็บข้อมูลมานะครับก็ไปเก็บมาจากตัวอย่างข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามก็คล้ายๆกับผักบุ้งที่ถอนมาจากแปลงผักครับนะครับผักบุ้งที่ถอนมาจากแปลงผักก็จะเป็นลักษณะไหนครับเป็นรากผักบุ้งที่มีดินติดอยู่ครับมีผักบุ้งทั้งอาจจะมีใบอ่อนใบแก่ต้นอ่อนต้นแก่ผสมกันครับเพราะว่าผักบุ้งนะครับในแปลงเดียวกันก็อาจจะมีต้นเล็กต้นใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามก็มีลักษณะเช่นเดียวกันครับเวลาเราจะเอาผักบุ้งนะครับในลักษณะนี้ไปผัดเลยไหมครับไม่ครับไปผัดก็มีไม่ใครกินครับเพราะว่ามันยังมีรากอยู่ครับมีดินอยู่นะครับใบอ่อนใบแก่แล้วก็ต้นก็ยาวอยู่นะครับดังนั้นก็ไม่เหมาะที่จะทำการปรุงอาหารครับเราต้องเอาไปล้างน้ำก่อนตัดรากก่อนครับตัดรากออกนะครับไม่เอาดินไม่เอารากครับนะครับแล้วก็ไปล้างแล้วก็มาหั่นนะครับหั่นซอยผักนะครับเลือกนะครับเฉพาะต้นที่ทานได้ครับใบแก่เกินไปลำต้นแก่เกินไปก็ต้องตัดทิ้งแล้วก็ตัดนะครับให้มีขนาดพอคำครับไม่ยาวเกินไปครับเพราะว่าถ้ายาวเกินไปก็ทานลำบากครับดังนั้นขั้นตอนนี้เรียกว่าเป็นการขั้นตอนคลีนข้อมูลและก็เตรียมข้อมูลก่อนวิเคราะห์ครับเมื่อท่านนะครับทำการล้างผักบุ้งตัดรากที่มีดินออกไปแล้วนะครับสิ่งสกปรกออกไปแล้วแล้วก็เลือกเฉพาะผักบุ้งที่พอคำนะครับก็นำมาสู่การทำอาหารแล้วก็ผัดได้เป็นผักบุ้งสำหรับเสิร์ฟอาหารรับประทานอาหารนะครับการวิจัยก็เช่นเดียวกันครับเมื่อท่านทำการทำความสะอาดข้อมูลแล้วท่านต้องมาจัดเตรียมนะครับล้างดินล้างโคลนแล้วท่านจะต้องมาจัดเตรียมตัวแปรให้เหมาะสำหรับการวิเคราะห์ครับก่อนที่จะทำการวิเคราะห์นะครับแล้วก็นำเสนอผลนะครับดังนั้นนะครับหลายๆคนนะครับพอไปเก็บข้อมูลนะครับมาไม่ทราบว่าจะต้องมีการทำความสะอาดข้อมูลก่อนจัดเตรียมข้อมูลก่อนแล้วค่อยวิเคราะห์ครับก็ข้ามขั้นเลยครับเก็บข้อมูลเสร็จก็ข้ามมาที่การวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้อมูลก็เลยเป็นผลที่ไม่น่าพอใจหรือวิเคราะห์ออกมาแล้วตัวแปรไม่ซิกครับนี่คือที่มานะครับของการที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วท่านไม่ได้ผลการวิเคราะห์อย่างที่ท่านต้องการครับทีนี้ผมก็ขอตอบคำถามแล้วกันครับหลังจากพร่ำยาวมาเยอะแยะแล้วนะครับวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนะครับได้พยากรณ์น้อยเลยไม่แน่ใจว่าวิเคราะห์ถูกต้องไหมท่านยังไม่ได้คลีนข้อมูลครับลองทำความสะอาดข้อมูลก่อนนะครับซึ่งตัวอย่างผมก็โชว์ให้ดูแล้วว่าท่านยังไม่ได้คลีนข้อมูลและการจัดการตัวแปรท่านก็ยังไม่ได้จัดการตัวแปรครับควรที่จะทำการทำความสะอาดข้อมูลและก็จัดการตัวแปรให้เรียบร้อยก่อนที่จะวิเคราะห์ครับดังนั้นก็ขอตอบคำถามแล้วกันนะครับวิเคราะห์แล้วได้ R2 ต่างๆหรืออธิบายได้น้อยพยากรณ์ได้น้อยหรือตัวแปรไม่มีนัยยะสำคัญทางสถิติเกิดมาจากหลายสาเหตุครับหลักๆ ก็คือนะครับการเลือกตัวแปรนะครับเลือกมาไม่ดีอันนี้เป็นเรื่องการทบทวนวรรณกรรมนะครับก่อนที่จะออกแบบสอบถามนะครับวัดตัวแปรนั้นนะครับได้มาไม่ดีนะครับซึ่งในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นนะครับอาจจะอยู่ใน 2-3 ข้อสุดท้ายครับนะครับ 2-3 ข้อสุดท้ายนั้นนะครับเป็นกระบวนการที่จัดเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการคลีนข้อมูลนะครับดังนั้นนะครับข้อมูลของท่านยังไม่ได้ทำความสะอาดข้อมูลข้อมูลของท่านยังไม่ได้จัดเตรียมตัวแปรให้เหมาะสม
และข้อมูลของท่านยังไม่ได้มีการปรับจูนตัวแปรให้เหมาะสมถึงจะพบการวิเคราะห์ข้อมูลหรือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องครับทีนี้ผมก็แนะนำครับก็แนะนำมานะครับก็คือเรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับสำหรับนะครับการที่ท่านนะครับจะตัดสินใจมาเรียน Data Analysis นะครับผมก็ขอให้เป็นทางเลือกหนึ่งเท่านั้นนะครับการเรียนรู้นะครับของท่านจากอาจารย์ที่ปรึกษานั้นสำคัญกว่าครับแล้วผมเป็นเพียงแค่ทางเลือกหนึ่งให้ท่านเลือกครับท่านควรจะเรียนรู้จากอาจารย์ที่ปรึกษาของท่านก่อนนะครับและจดจำไว้ว่าอาจารย์ท่านเก่งกว่าผมครับทีนี้นะครับสำหรับท่านนะครับที่ไม่พร้อมที่จะมาเรียน Data Analysis กับผมก็แนะนำครับให้อ่านและศึกษาจากตำราเพิ่มเติมให้เยอะขึ้นครับหรืออาจจะไปขอความรู้จากอาจารย์ที่ปรึกษาของท่านแทนครับเพราะว่าท่านที่ชำระนะครับค่าลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์นะครับท่านลงทะเบียนเรียนวิทยานิพนธ์ไปหลายสตางค์ครับเพราะวิทยานิพนธ์นั้นมีหลายหน่วยกิจนะครับถ้าเป็นปริญญาเอกถ้าผมจำไม่ผิดก็48หน่วยกิจปริญญาโทก็น่าจะ24หน่วยกิจดังนั้นเงินที่ท่านจ่ายไปครับเป็นหลักหมื่นหลักแสนครับก็แนะนำครับไปขอความรู้จากอาจารย์ที่ปรึกษาท่านก็ได้ครับถ้าท่านไม่พร้อมที่จะมาเรียนกับผมและการเรียนกับData Analysisกับผมก็เป็นเพียงแค่ทางเลือกหนึ่งเท่านั้นนะครับให้ท่านได้เลือกครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ก็ช่องธนัทวงสายเชื้อที่เป็นภาษาอังกฤษและใน Facebook เป็นชื่อภาษาไทยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ